วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการหาดใหญ่ของเรานี่นะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเรียกเราวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการนะฮะตื่นเต้นเลยทีเดียวตอนนี้ตื่นเต้นมากใจเต้นตุบเลยทีเดียวตอนนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะที่พวกเราได้เจอกันนะคะพวกเราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ารอบอีกครั้งหนึ่งนะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่แบบปราณีพวกเราน้องวงเล็กๆวงนึงนะครับที่ได้ผ่านเข้ารอบในครั้งนี้นะฮะค่ะสำหรับบทเพลงแรกนะครับทุกคนนะครับเคยได้ยินคำว่าเรามักจะเห็นค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อมันจะได้สูญเสียไปแล้วซึ่งถือว่าเป็นความเจ็บปวดที่ทุกคนได้รับแน่นอนครับพวกเราก็เช่นเดียวกันครับจนมาวันหนึ่งครับพวกเราได้ฟังเพลงหนึ่งครับมันบอกกับพวกเราว่าไม่ว่าวันไหนไม่ว่าสิ่งไหนเราต้องตั้งใจเขาทำของมันให้ดีที่สุดเมื่อวันหนึ่งครับที่เราได้ย้อนกลับไปเราจะได้รู้สึกเสียดายยังไงครับก่อนจะเข้าบทเพลงแรกครับขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจให้พวกเราอีกสักครั้งได้ไหมครับขอบคุณครับพวกเราขอมอบเพลงนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับจะยาวเท่าไร
ำให้ฉันเข้าใจว่าจะทำวันนี้เช่นไรจะขอทำทุกอย่างคือเธอThank you.
Oh,
จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิคาลัสเดย์เรียบร้อยเล่นกันสุดจริงสุดจริงจริงสุดจริงจริงอ่ะเป็นไงครับขยับมาทางด้านหน้าเลยนะมาทางด้านหน้าเลยนะครับจะเป็นท่านคณะกรรมการท่านไหนดีคะตอนนี้เมื่อกี้อาจารย์ชัชวาลแล้วก็ต้องเป็นอาจารย์รัชกิจแน่นอนนะครับอาจารย์รัชกิจแน่นอนแล้วแอบดูไฟเปิดไฟคนไหนคนนั้นได้หรอค่ะแล้วก็ในระหว่างนี้พร้อมนิดเดิมนะครับน้องเซ็กเตอร์มาตีค่ะครับผมมาแล้วน้องๆมาแล้วอาจารย์รัชกิจครับเชิญได้เลยครับครับสวัสดีครับวงไอคาสไอคาลัสนะฮะอีคาลัสอีคาลัสนะครับยังไงครับขอโทษครับไม่เป็นไรครับให้อภัยฮะขอคะแนนเพิ่มนะครับทุกคนเล่นได้เยี่ยมเลยครับรู้สึกว่าเป็นมืออาชีพนะครับเป็นมืออาชีพทั้งมือเบสมือกลองมือกีตาร์มือคีย์บอร์ดทุกคนคือเป็นทีมเดียวกันนะครับรู้สึกว่าทุกคนเป็นทีมเดียวกันนะครับแต่มันจะมีช่วงที่เป็นท่อนดาวนิดหน่อยเวลาเบสโซโล่หรือตอนที่เบสขึ้นมาก่อนในช่วงแรกๆเนี่ยเรื่องไทมิ่งของเรายังแกว่งนะครับคือมันช้าเอ้ยไอเพลงแรกเนี่ยรู้สึกว่าเราจะพาเร็วนะครับตอนโซโล่พาเร็วพอกลองขึ้นมาปุ๊บเราก็จะหน่วงลงมาช้าเลยนะครับแต่พอเพลงสุดท้ายเมื่อกี้นะฮะตอนเบสโซโล่เนี่ยมันก็จะพาช้าพอเบสโซโล่แล้วก็จะพาเร็วนะฮะคือเราไม่ชัดเจนว่าเราต้องการช้าจริงหรือเปล่าหรือว่าทามมิ่งเราไม่อยู่เออนั่นแหละนะครับตรงนั้นมันไม่ชัดเจนนะครับทีนี้นักร้องนะครับนักร้องในช่วงที่เปลี่ยนคีย์เนี่ยยังไม่คงชัดฟอร์มว่าเราร้องได้ถูกคีย์หรือเปล่านะครับแล้วพอช่วงหลังกลองโซโล่เนี่ยตอนที่นักร้องเราร้องมาแบบเดี่ยวๆเนี่ยเพราะว่ากลองโซโล่มามันไม่มีคอร์ดอะไรรองรับกลองโซโล่มาโซโล่มาสลับปุ๊บแล้วนักร้องร้องเลยเนี่ยนักร้องจำคีย์ไม่ได้ไปคนละคีย์เลยนะเมื่อกี้นะแต่พอเพื่อนกีตาร์เบสเข้ามาปุ๊บเราก็กลับมาได้นะครับตรงนั้นต้องระวังด้วยนะครับกลองโซโล่เนี่ยเราไม่ได้ยินเสียงคอร์ดนะมันต้องระวังมากๆเลยนะครับเพราะนั้นคือทำยังไงดีแก้ปัญหาให้มันแบบมีคอร์ดมาให้เราบ้างเนี่ยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวพอหลังกลองเนี่ยเราต้องร้องเมื่อเราต้องร้องเนี่ยเราต้องรู้เพราะฉะนั้นต้องได้ยินเสียงคอร์ดเสียงคีย์เสียงที่เป็นเมโลดี้ให้เราฟังอยู่หรือว่าเป็นคอร์ดให้เราฟังอยู่เนี่ยมันจะได้ไม่เพี้ยนนะครับพอทีนี้อุตส่าห์แบบมาละโอเคโอเคอะไรเงี้ยแต่ว่ามันนิดนึงนั่นเองนะครับมันก็มีแผลนิดนึงนะครับแต่ก็เอาใจช่วยนะครับทุกคนเป็นมืออาชีพครับสู้ๆครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ท่านเศรษฐกิจด้วยนะครับนี่ผ่านไปแล้ว5วงด้วยกันนะจ๊ะนะครับ5วงแล้ว